ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะมิกบรมวุฒิสั่งห้ามเบนซ์พรชิตาแต่พ่อแม่อีกไม่งั้นเลิกแน่เรียกได้ว่าอยู่วงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับหนุ่มมิกบรมวุฒิน้องชายของพระเอกหนุ่มชัยชาตโยดมโด่งดังจากการเล่นบทละครเพทีสามที่หากนึกถึงเมื่อไหร่ได้รับบทเป็นอันว่าตีบทแตกตลอดด้านชีวิตส่วนตัวของหนุ่มมิกได้คบหาดูใจกับนางเอกสาวเบนซ์พรชิตาหลังจากคบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานาน8ปีภายหลังมีลูกด้วยกัน2คนน้องปริมและน้องปางซึ่งครั้งหนึ่งทางด้านหนุ่มมิกและสาวเบนได้ควงคู่ออกรายการโดยได้เปิดใจถึงความรักเอาไว้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ซีเรียสมากๆนั่นก็คือเรื่องครอบครัวแบบว่าแตะไม่ได้เลยซึ่งทางสาวเบนก็ได้เปิดใจว่าในช่วงคบกันแรกๆเราเผลอพูดไปว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินอาหารแพงๆแบบนี้ตลอดเลยหรอซึ่งด้วยความที่เราเป็นคนขี้เหนียวเราเลยถามไปแบบนั้นหลังจากนั้นพี่มิกเขาก็เงียบไปเลยพอกลับถึงบ้านเขาพูดกับเราว่าฟังนะเรื่องนี้มิกซีเรียสมากพ่อกับแม่เลี้ยงมิกมาดีมากแล้วการที่มิกจะดูแลเขาดีๆพาเขาไปกินของดีๆมันยังเทียบไม่ได้กับเศษเสี้ยวที่พ่อแม่เลี้ยงมิกมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าแตะพ่อแม่มิกอีกถ้าไม่อย่างนั้นเลิกกันไปเลย